บายดีน้องๆน้องเฮียทุกคนที่กำลังติดตามส่งไปทางบ้านมื้อนี้ก็กลับมาพบกับสาวปู่อีกเช่นเคยสาวปู่จะพาพวกเรามาเรียนวิชาภาษาลาวเอ้าก่อนจะที่ว่าเฮาจะไปเรียนบทเรียนใหม่เนาะสาวปู่มีคำถามมาถามพวกหลานสมองแล้วนี่แม่น้องเรียนฮอดบทใดล่ะเนาะพวกหลานชื่อบ่เอาเรียนฮอดที่เท่าไหร่เนาะสมองนี้สมองแล้วนี่แม่ทำเหียนฮอดบทที่5เนาะบทแมนทวนคืนเนาะเฮาจะเริ่มทวนคืนมาตั้งแต่บทที่1ขึ้นมาเนาะแล้วบัดนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนมาบทที่6ค่อยมักไปโรงเรียนพวกหลานพวกหลานมักไปโรงเรียนบ่พวกหลานแต่ละคนมักไปโรงเรียนบ่แล้วไปโรงเรียนนี่เด้เราจะไปที่ยังหลานว่าเราแต่ละคนต้องมาไปโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนเพื่อว่าจะไปเรียนหนังสือเนาะแล้วเวลาไปโรงเรียนพวกหลานพวกหลานได้พบกับผู้ใดเด้เวลาไปโรงเรียนเนาะเราจะได้พบกับผู้ครูและก็ครูอาจารย์เนาะแล้วพวกหลานว่าเวลาเรียนอยู่โรงเรียนนี่นะมันพวกหลานรู้สึกเป็นจังไดรู้สึกอบอุ่นและก็รู้สึกมวลบ่เวลาเรียนอยู่โรงเรียนเนาะมันก็จะรู้สึกอบอุ่นและก็รู้สึกมวลซื่อเนาะเพราะว่าเฮาได้เรียนกับผู้ครูหลายๆคนเนาะแล้วก็ได้เรียนนําครูอาจารย์เนาะแล้ววันนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนของพวกเฮาเนาะให้พวกหลานติดตามบนกระดาษของพ่อกับสาวปู่เด้อวันศุกร์ที่22เดือนกุมภาเดือน10ปี202122 October 2021วิชาภาษาลาวบทที่6หัวบทค่อยมักไปโรงเรียนและวันนี้สาวปูมีรูปภาพให้พวกหลานเบิ่งให้พวกหลานติดตามไปพร้อมๆกับสาวปูเลยเด้อเฮามาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี้ไปพร้อมๆกันเนาะอันนี้แม่นเขาเจ้ากำลังเฮ็ดหยังนี่นะพวกหลานว่าเขาเจ้ากำลังไปไสอันนี้แม่นนักเรียนเนาะเขาเจ้ากำลังไปโรงเรียนเนาะแล้วมาเบิ่งอันนี้แม่นแม่นรูปภาพอย่างนี้นะพวกหลานอันนี้แม่นรูปภาพรักทุ่งเนาะแล้วอันนี้แม่นรูปโรงเรียนเนาะแล้วอันนี้ก็แม่นป้ายโรงเรียนเนาะแล้วนี่แม่นรูปภาพนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเขาเจ้ากำลังย่างไปโรงเรียนเนาะแล้วเฮามาสังเกตเบิ่งเท้าอันนี้เราเป็นหยังนี่นะพวกหลานว่าเราถือไม้อยู่นี่นะเราเจ็บขาเนาะขนาดว่าเท้านี้เราเจ็บขานะเราก็ยังไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าเราบ่อยากขาดโรงเรียนเนาะแล้วพวกหลานก็เช่นกันพวกหลานก็บ่ต้องขาดโรงเรียนเนาะให้พวกหลานไปโรงเรียนตั้งใจไปโรงเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็ฟังครูอธิบายบทเรียนเนาะบ่ให้พวกหลานมาคาดเรียนหลายถ้าหากว่าบ่จําเป็นเนาะเอาวันนี้พวกหลานก็ได้สังเกตรูปภาพไปพร้อมๆกับสาวปู่แล้วเนาะสําหรับการไปโรงเรียนนี่แม่นมันจะสําคัญเนาะบ่เพียงแต่ว่าไปโรงเรียนแล้วจะเฮ็ดให้เฮาม่วนซื่อเท่านั้นเนาะไปโรงเรียนเฮาได้เรียนหนังสือเฮาก็จะได้ความรู้เนาะแล้วถ้าหากว่าเฮามักคาดเรียนเนาะเฮาก็จะเรียนบ่ทันหมู่แล้วก็เรียนบ่ได้ครูหมู่เนาะฉะนั้นจงให้พวกหลานตั้งใจมาเรียนมาเรียนกับสาวครูเนาะถ้าว่าพวกหลานตั้งใจเรียนพวกหลานก็จะเรียนได้ดีเนาะและบัดนี้สาวครูจะอ่านเรื่องใดบทเรียนให้พวกหลานฟังให้พวกหลานตั้งใจฟังและติดตามไปพร้อมๆกับสาวครูเลยเด้อบทที่6ค่อยมักไปโรงเรียนการอ่านค่อยมักไปโรงเรียน
ค่อยคิดว่าการไปโรงเรียนดีที่สุดเพราะว่าอยู่โรงเรียนได้เรียนหนังสือกับหมู่หลายคนค่อยมักย่างไปโรงเรียนย้อนว่าโรงเรียนอยู่ไกลกับเหือนของค่อยค่อยมักไปโรงเรียนเพราะว่าอยู่โรงเรียนครูพาเฮ็ดกิจกรรมหลายอย่างค่อยมักฟังนิทานที่ครูอ่านเพราะว่ามีแต่เรื่องมวนมวนและน่าสนใจค่อยมักการคาดเดาเกี่ยวกับรูปภาพตามฝาห้องเหียนเพราะว่ามันเฮ็ดให้ค่อยตื่นเต้นเมื่อคิดเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่อยมักไปโรงเรียนย้อนว่าอยู่โรงเรียนมีห้องอ่านค่อยเชื่อว่าการอ่านปื้มดีหลายย้อนว่ามันเฮ็ดให้ค่อยสามารถอ่านได้เรียนไหลดีและได้รู้หลายอย่างค่อยเชื่อว่าการอ่านช่วยให้ค่อยสามารถเว้าและเขียนได้อย่างถูกต้องค่อยมักเขียนทุกวิสาเพราะว่าแต่ละวิสามีเกมลิ้นหลายอย่างการลิ้นเกมช่วยให้เฮาเข้าใจบทเรียนได้ไวและมวนซื่นค่อยมักไปโรงเรียนหลายที่สุดย้อนว่าได้พบหมู่ครูหลายคนได้ฟังนิทานได้อ่านปื้มได้เรียนเว้าเรียนเขียนในสิ่งที่ตนเองมักและได้เรียนคิดรายเลขนำอีกอธิบายซับคาดเดากะตวงหรือคาดคะเนคิดไล่คิดหาผลด้วยการบวกลบคูณหารเลี่ยนไหลบ่คล่องบ่ขาสักครู่จะอ่านให้อ่านคืนให้พวกหลานฟังอีกครั้งนึงเนาะให้พวกหลานตั้งใจฟังและตั้งใจติดตามไปพร้อมๆกับสักครู่เลยเด้อบทที่6ค่อยมักไปโรงเรียนการอ่านค่อยมักไปโรงเรียนค่อยคิดว่าการไปโรงเรียนดีที่สุดเพราะว่าอยู่โรงเรียนได้เรียนหนังสือกับหมู่หลายคนค่อยมักย่างไปโรงเรียนย้อนว่าโรงเรียนอยู่ไกลกับเหือนของค่อยค่อยมักไปโรงเรียนเพราะว่าอยู่โรงเรียนครูพาเฮ็ดกิจกรรมหลายอย่างค่อยมักฟังนิทานที่ครูอ่านเพราะว่ามีแต่เรื่องมวนมวนและน่าสนใจค่อยมักการคาดเดาเกี่ยวกับรูปภาพตามฝาห้องเหียนเพราะว่ามันเฮ็ดให้ค่อยตื่นเต้นเมื่อคิดเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่อยมักไปโรงเรียนย้อนว่าอยู่โรงเรียนมีห้องอ่านค่อยเชื่อว่าการอ่านปื้มดีหลายย้อนว่ามันเฮ็ดให้ค
ค่อยสามารถอ่านได้เรียนไหลดีและได้รู้หลายอย่างค่อยเชื่อว่าการอ่านช่วยให้ค่อยสามารถเว้าและเขียนได้อย่างถูกต้องค่อยมักเขียนทุกวิชาเพราะว่าแต่ละวิชามีเกมลิ้นหลายอย่างการลิ้นเกมช่วยให้เฮาเข้าใจบทเรียนได้ไวและม่วนซื่นค่อยมักไปโรงเรียนหลายที่สุดย้อนว่าได้พบหมู่ครูหลายคนได้ฟังนิทานได้อ่านปึ้มได้เรียนเว้าเรียนเขียนในสิ่งที่ตนเองมักและได้เรียนคิดไล่เลขนำอีกอธิบายซับคาดเดากะตวงหรือคาดคะเนคิดไล่คิดหาผลด้วยการบวกลบคูณหารเลี้ยนไหลบ่คงบ่ขามาวันนี้เวลาของพวกเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะต่อไปสมภูแนะนำให้ผู้หลานไปจดเนื้อในบทเรียนที่สมภูพาเรียนมาในมื้อนี้เนาะจดใส่กุญเชียงของผู้หลานแล้วให้ผู้หลานทายมุกส่งมาให้สมภูและสมภูแนะนำให้ผู้หลานไปฝึกอ่านดื่มเนาะฝึกอ่านให้คล่องแคล่วถ้าหากว่ามีคำศัพท์ใดที่ผู้หลานบ่เข้าใจแม่นให้ส่งหาหรือว่าโทรหาสาวครูโดยส่วนตัวเลยสำหรับเด็กบ้านแม่นสาวครูจะส่งให้ตำรังคือเก่าเนาะ